สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนภาษาต่างๆหรือว่าเมนูต่างๆบน Windows 11เป็นภาษาไทยนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับตรงช่องเสิร์ชทางด้านล่างตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปครับผมและพิมพ์ไปว่า Setting นะครับมันจะมีแอปรูปฟันเฟืองแบบนี้นะหรือจะคลิกขวาที่ปุ่ม Windows นะแล้วก็ไปเลือกเมนู Setting ก็ได้เหมือนกันครับผมจากนั้นให้ไปที่แถบเมนู Time and Landscape นะครับที่เป็นรูปโลกตรงนี้และทางด้านขวาให้ไปที่ Landscape and Region นะครับที่เป็นรูปโลกเหมือนกันจากนั้นทางด้านขวาตรงนี้นะครับถ้าของใครเนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับหรือว่ายังไม่มีเมนูไทยอยู่ตรงนี้นะให้กดไปที่ Add Language ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่องข้างบนตรงนี้ให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่าไทยลงไปได้เลยแล้วมันจะขึ้นภาษาไทยขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะเราจะสามารถเลือกภาษาไทยได้นะครับเมื่อเรากดลงไปแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ปุ่ม Next สีฟ้าทางด้านล่างนะครับแล้วก็รอจนกว่า Windows เขาติดตั้งเสร็จนะครับในตัวอย่างนี้ผมติดตั้งแล้วนะผมจะขอ cancel ออกไปก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นภาษาไทยด้านล่างตรงนี้นะให้เราไปกดที่ช่องด้านบนดูนะครับนะถ้าเกิดเขามีเมนูไทยแบบนี้นะขึ้นมาด้วยให้เรากดที่เมนูไทยได้เลยแต่ถ้าของใครไม่มีนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยกลับมาตรงนี้ก่อนครับผมในส่วนของหัวข้อภาษาไทยตรงนี้นะตรงที่ลูกศรชี้ทางด้านหลังเขาจะมีจุดๆๆ3อันอยู่ให้เรากดลงไปได้เลยแล้วก็กดไปที่ Language Option นะครับหรือว่าเมนูแรกแล้วก็ในส่วนของ Language Pack ตรงนี้นะครับทางด้านหลังของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นปุ่มให้กด Install นะครับหรือว่าปุ่มดาวน์โหลดนะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยแล้วก็รอจนกว่าเขาดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะมันจะขึ้นคำว่า Install แบบนี้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็กด Back ออกไปได้เลยครับผมจากนั้นในส่วนของช่องตรงนี้นะครับเขาจะมีเมนูภาษาไทยขึ้นมาแบบนี้นะเราก็เลือกเมนูภาษาไทยลงไปเลยแล้วก็กดที่ปุ่ม Sign Out ตรงนี้ครับผมแล้วเขาจะล็อกเอาท์ออกไป1รอบนะครับแล้วก็ล็อกอินกลับเข้ามาใหม่นะครับหลังจากที่ล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเมนูต่างๆเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยเลยแบบนี้พวกเมนูพวกหน้าต่างในหน้าการตั้งค่าก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ